สังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนั้นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามจังหวัดนครราชสีมามาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับพร้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอโอกาสบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขียนมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระมหาเถระพระเถระทุกท่านทุกลูกก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมต้องมีแก่สาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านอรมภาพก็ได้โอกาสครูบาอาจารย์ท่านเปิดโอกาสได้ให้มาสนทนาธรรมกับญาติโยมถ้าใครมีข้อคิดมีคำชี้แนะอะไรส่งมาแนะนำธรรมภาพแล้วก็ทางสถานีรายการก็จะเป็นมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ในการพัฒนาในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เจริญยิ่งขึ้นเราเป็นคนพุทธนะเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเป็นมั่นยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในคุณพระรัตนตรัยก็ต้องขนขวายศึกษาอย่างน้อยก็ยังเป็นวันนี้ก็เรามาฟังกันแล้วก็จะเป็นสุตตมยปัญญาฟังสูตรฟังธรรมะมันเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่ต่อสู้กับอวิชชาความไม่รู้เพราะเอาความรู้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีปัญญาสอนให้เรารู้รอบรู้ธรรมชาติทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือตามที่มันเป็นอยู่ถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหลายในสิ่งเหล่านั้นก็ข้องเกี่ยวหรือไปยุ่งเกี่ยวด้วยปัญญาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนมันก็จะไปทำตามความรู้สึกมันเอาไปทำโดยความอยากนะหรือภาษาพระเรียกตัณหาความอยากพออยากยิ่งขึ้นก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เขาต้องการอย่างเงี้ยก็เป็นอุปทานไอ้ตัวนี้แหละอุปทานนี่แหละเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยมันเกิดด้วยตามที่มันเป็นไปนะฮะหรือเรียกให้คุมไปเลยก็เรียกมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันก็มีเปลี่ยนแปลงตลอดธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีความแปรเปลี่ยนไปมีสภาวะที่มันไม่คงที่ตามธรรมชาติตามที่มันเป็นไปแต่คราวนี้มันมาข้องเกี่ยวกับจิตใจบุคคลที่ไม่เคยฝึกฝนมันก็ขัดแย้งกันธรรมชาติธรรมะก็ขัดแย้งกับคนมันอยากให้เป็นอย่างที่เขาต้องการอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่เป็นอย่างที่
ที่คนนั้นต้องการเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งบีบคั้นก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเราอยู่กับโลกฮะเราตาดูหูฟังเนี่ยเราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกทำยังไงให้ฉลาดความฉลาดก็คือตัวปัญญานั่นแหละก็ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาอย่างเช่นตาดูหูฟังเนี่ยทำไงให้มันอย่างน้อยให้มันเป็นกุศลก็อย่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วมันก็เป็นไปเพื่อตัณหาเป็นเพื่ออุปทานนั่นแหละพอมันมีตัณหาอุปทานปรากฏขึ้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ล่ะเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการธรรมชาติมันเป็นไปตามมันตามธรรมชาติมีความภาวะที่อย่างพระท่านเรียกเนี่ยมันมีภาวะที่มันเกิดดับมันคงที่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอนิจจังนะฮะมันเป็นความที่มันไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้มันมีสภาวะที่มันเกิดดับของมันอยู่แต่เราไม่เห็นตามที่มันเป็นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนี่แหละมันก็เลยบีบคั้นมันขัดแย้งนะฮะขัดแย้งกับธรรมขัดแย้งจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี9070973154 9070973154หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งถึงเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจถ้าว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราปัญทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยต้องบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจ
บอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เราก็พอรู้อย่างนั้นเนี่ยพอมันขัดแย้งเราก็ต้องรู้แล้วจะแก้ตรงไหนจะแก้ที่ตัวเราอะที่เรามีจิตที่มันปรารถนาเรียกว่าตัณหาเนี่ยมีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องราวกับโลกเนี่ยถ้าเป็นไปด้วยตัณหาอุปทานเนี่ยน่ะเป็นสิ่งที่มันที่ตั้งแห่งทุกข์อ่ะแหละมันจะขัดใจมันไม่เป็นที่พอใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราไปข้องเกี่ยวหรือจะไปต้องพบต้องเจอกับสิ่งภายนอกเนี่ยก็ต้องเอาตัวเอาปัญญาเอาความรู้นะเอาปัญญาเข้าไปยุ่งไปข้องเกี่ยวเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองด้วยเพราะหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราเข้าใจในโลกทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยที่ใจเราไม่เข้าไปแทรกแซงหรือไปใช้ตัณหาอุปทานข้อให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อย่างที่ใจเราต้องการเพราะมันเราก็รู้อยู่โลกมันมีความแปรเปลี่ยนไปแม้แต่โลกกายเราเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดอยู่แต่เพราะตัณหาอุปทานนะฮะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้เธอจงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยพอเราเกิดความคิดหรือเกิดความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตได้เลยมันจะบีบคั้นมันจะทำให้เราสรุปก็คือทำให้เราเป็นทุกข์นั่นแหละเหมือนมีคนนินทาให้ร้ายเนี่ยคนที่มาดุด่าว่ากล่าวเราเนี่ยโอ้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดขัดแย้งแล้วแต่ถ้าเราดูพิจารณาด้วยความรู้ด้วยปัญญาเนี่ยที่เขามาแนะมาว่ากล่าวมานินทาเราเนี่ยแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาเป็นอย่างเขาพูดไหมถ้าเป็นแล้วก็ต้องแก้ไขถ้าไม่เป็นเราก็ต้องวางเฉยเนี่ยเราปัญญาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเรื่องเล็กก็กลายเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดไปมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจเราดังนั้นพระเจ้าท่านสอนให้เราฉลาดถ้าเราจะข้องเกี่ยวกับโลกเนี่ยอยู่กับโลกจริงๆเราก็ต้องข้องเกี่ยวอยู่แล้วเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เป็นสื่อที่จะต้องรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่ธรรมอารมณ์สภาวะที่จิตมีอารมณ์นึกคิดต่างๆคิดเป็นสัญญาอดีตบ้างปรุงแต่งบ้างเราไปข้องเกี่ยวกับโลกเราก็ต้องฉลาดแล้วมองเหตุปัจจัยนะหาเหตุปัจจัยทำไมสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยเป็นไงแล้วก็ต้องจับให้ถูกนะเหตุปัจจัยเป็นยังไงเนี่ยก็แก้ตรงนั้นแล้วให้เราฉลาดขึ้นมาอีกเหตุปัจจัยเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวเหตุเดียวเรียกว่าไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันก็มีรอบด้านมันก็มีหลายๆเหตุปัจจัยทำให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้น
พราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเออทำไมนะเข้ามาด่าว่ากล่าวเราเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเราอาจจะมองแค่เขาโกรธเราแล้วทำไม่ถูกแต่จริงอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นร่วมอยู่ด้วยก็ได้เขาอาจจะได้ยินได้ฟังหรือทำอะไรมาไม่ถูกอย่างเงี้ยอาจจะมีเหตุอื่นๆนะเข้ามาร่วมมาเกิดขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์นะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันปรากฏขึ้นอันนี้พอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกไม่แต่กายเรากายผู้อื่นมันสภาวะสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมโลกทั้งโลกนะมันก็มีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยตามเวลาตามการกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งทั้งหลายมันคงสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดมันอยู่ในสภาวะตั้งอยู่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวคือมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเคลื่อนแล้วไม่มีใครบงการฮะไม่มีเทพเจ้าโดนบันดาลมันเป็นไปตนธรรมชาติไม่มีใครบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาเราพิจารณาบ่อยๆไม่ว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยน้อมจิตเห็นสภาวะที่มันอ่อนเดี๋ยวยินดียินร้ายเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปมันก็เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการใจมันก็น้อมไฟอยู่ในธรรมอยู่เนืองๆเห็นพระไตรลักษณ์อยู่เนืองๆคราวนี้พอปรากฏการหรือเหตุการณ์วิกฤตการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจมันไม่เศร้าหมองจิตใจมันไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์จนเกินไปเพราะเรามีสติมีสัมปชัญญะคอยเห็นสภาวะจริงเหล่านั้นตามความเป็นจริงก็อยากให้ญาติโยมนะในสภาวะวิกฤตการเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช้หลักธรรมเนี่ยนะเข้ามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตของใจเรามีสติไม่ประมาทสติเป็นเครื่องระลึกกันแหละมองเห็นโลกตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาจิตของเราไปถ้าจะไปเข้าไปรับรู้เข้าไปข้องเกี่ยวก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานี่แหละสัมปชัญญะใช้สติเป็นเครื่องระลึกตึงดึงล้างจับเอาไว้ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราต้องไปข้องเกี่ยวหรือปรากฏการณ์อะไรที่มันเข้ามาใกล้ตัวเนี่ยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอย่าเอาแค่ความรู้สึกหรือเอาตัวเราไปเข้าไปแทรกแซงด้วยตัณหาด้วยอุปทานอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะโทษทั่วไปหมดแล้วทีนี้ถ้าเราเอาตัณหาอุปทานเข้าไปเนี่ยมันก็โทษคนนู้นโทษคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิตมันก็ฟุ้งซ่านสังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยส่วนมากจะปรุงไปทางอบุญญสังขารปรุงไปเป็นบาปจิตใจเล่าร้อนกังวลขุ่นมัวเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติทำฟังธรรมเนี่ยกำหนดจิตนั่งลงนั่งสมาธิทำใจว่างๆผ่อนคลายเนี่ยสมาธิก็ทำใจให้เป็นกลางทำใจเบาๆสบายๆมองโลกตามความเป็นจริงเราเป็นคนพุทธก็ต้องเชื่อหลักกรรมฮะเราป้องกันแล้วทำอะไรทุกอย่างเนี่ยตามทานศีลภาวนาตามหลักธรรมคำสอนปรากฏการอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันถึงที่ถึงทางมันก็เป็นเรื่องของกรรมพอเรากำหนดเรื่องของกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพอเรื่องว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็เป็นลัทธินอกศาสนาเขาเรียกว่าเป็นลัทธิสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลัทธิที่ไม่มีการกระทำปล่อยไปแล้วแต่เวรแต่กรรมอ่ะคนไทยคนพุทธชอบพูดอย่างนั้นพอพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราไม่ขนขวายแล้วเราขาดความวิริยะขาดความเพียรแล้วก็ลดทอนศักยภาพของตัวเองไม่ขาด
ขาดความเชื่อมั่นไม่ใช่อย่างนั้นหลักกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันตามมีเหตุมีปัจจัยเราทำเหตุดีแล้วผลออกมาก็เป็นยังไงก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีอย่างลัทธิกรรมเก่าเขาเรียกว่าลัทธิบุพเพกตเหตุว่าในสมัยนู้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาแบ่งลัทธิต่างๆออกเป็น3ลัทธิใหญ่แต่มีมากมายเพราะสมัยก่อนเนี่ยทางตะวันออกเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้ว2,000กว่าปีมีปราสาทราชวังทางตะวันตกนี่ยังนุ่งห่มหนังสัตว์ล่าสัตว์กินกันอยู่เลยของเราเนี่ยเจริญและความเจริญเนี่ยมันทำให้ต่อสู้กันด้วยปรัชญาความคิดด้วยหลักธรรมหาทางดับทุกข์หาทางพ้นทุกข์เนี่ยมีลัทธิปรัชญาความคิดเกิดขึ้นมากมายแต่สรุปมี3ลัทธิใหญ่ที่ควรนำมากล่าวนำมาคุยกันให้เราได้เห็นภาพชัดๆเรียกว่าลัทธิบุพเพกตเหตุว่าเนี่ยลัทธิกรรมเก่าเนี่ยเจ้าลัทธินิคนเนี่ยพวกนี้ก็จะทรมานตัวเองให้หมดกรรมนะฮะหรือว่าตัวเองมีกรรมมานะมีกรรมต้องใช้กรรมต้องทรมานตัวเองทุกวิถีทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังไปทรมานตัวเองอยู่ตั้ง6ปีไปทรมานกายสลบแล้วสลบอีกก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลจิตก็ยังมีความต้องการมีความอยากกิเลสมีวิชาความไม่รู้มีตัณหาอยู่แล้วเขาจะเชื่อเรื่องกรรมแต่พุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมก็ต้องรู้ว่ากรรมในอดีตมีกรรมในปัจจุบันขณะนี้ก็มีแล้วในอดีตเราไม่รู้ทำอะไรมาบ้างพระองค์เคยโต้วาทีกับพวกลัทธิเจ้าลัทธิพวกนี้ฮะแล้วรู้ไหมอดีตทำอะไรมาแล้วจะทรมานแบบไหนและจะทำมากขนาดไหนถึงจะหมดกรรมก็ไม่มีใครพยากรณ์ไม่มีใครตอบได้เพราะอดีตเราไม่รู้เราทำอะไรกรรมอะไรมาบ้างมันจะส่งผลออกมาเมื่อใดเราก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้เรารู้เนี่ยกรรมในปัจจุบันก็มีที่เราทำผิดศีลผิดธรรมก็เป็นกรรมเป็นการกระทำกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละกรรมเรียกอีกในยะหนึ่งก็คือภพถ้าเรียกในสายของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกรรมก็คือการกระทำการที่เราสร้างภพสร้างชาติทุกๆการกระทำเนี่ยเราสร้างสถานที่เราสร้างภพภพภูมิเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราการกระทำเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกายกรรมสร้างสถานที่วิบากก็คือชาตินั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเสวยวิบากผลของกรรมที่เราทำมันกรรมในปัจจุบันก็มีเราดูว่าจีกรรมเราพูดสุจริตทุจริตยังไงกายกรรมเราเบียดเบียนใครไหมมโนกรรมเราคิดโลภคิดโกรธใครในปัจจุบันเราก็มีอยู่ทำยังไงแก้เนี่ยแก้กรรมเหล่านั้นหรือว่าปฏิบัติต่อกรรมเหล่านั้นให้ถูกต้องแต่พวกลัทธินิคนเนี่ยลัทธิกรรมเก่าเรียกลัทธิกรรมเก่าก็ว่าได้เนี่ยเชื่อกรรมเก่าก็ทรมานตัวเองจะได้หมดทุกข์นะครับบำเพ็ญตบะก็สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งเรียกเข่งเครียดสุดโต่งและลัทธิที่สองเขาเรียกลัทธิอิศวรนิมิตวาสหรืออิสระนิมมาตเหตุวาสเนี่ยลัทธิบูชาพระเจ้าลัทธิเทพบันดาลมีการอ้อนวอนมีการบวงสรวงมีการทำพีกรรมต่างๆบางทีก็เอาสัตว์มาเส้นสวงบูชาประจบเอาใจพระเจ้าเนี่ยมาฆ่าสัตว์อย่างในอินเดียเราก็คงเห็นอยู่เอาสัตว์มามากมายมาฆ่าสังเวยเทพเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้าที่เขานับถือเนี่ยโดนบันดาลให้ตัวเองได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้อยู่ตัวเองอยู่ดีมีสุขยิ่งทำเครื่องพีกรรมอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกับเอาใจมากๆจะได้ผลมากๆก็เป็นลัทธิบูชาเทพเจ้าเนี่ยเหมือนพวกเราเหมือนกันคนพุทธเนี่ยแต่ของเราก็ยังมีหลักธรรมอยู่
แต่ก็มีบ้างคนที่เราไม่มั่นใจบางคนก็ไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะไปกราบไหว้ไปขอพรขอโดนบันดาลให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นไปไหว้พระไปบนไปบานศาลเก่าแต่ถ้าบนแล้วอยู่เฉยๆมันก็เป็นเหมือนลัทธิที่ขาดวิริยะขาดความเพียรนะแต่ถ้าเราไปทำอย่างนั้นแล้วเราขวนขวายด้วยเราไม่ใช่อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ใช่รอไม่ลัทธิรอคอยให้ท่านโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างถ้าเรามีการผลขวายมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเนี่ยก็ยังพอรับได้เหมือนเป็นกำลังใจนี่เองเป็นเครื่องหนุนเหมือนเวลาที่เราเศร้าหมองอะฮะบางทีเราจิตใจทำอะไรมันก็ผิดพลาดทำอะไรก็ติดขัดค้าขายการทำมาหากินก็ฝืดเคืองลำบากเราไปทำบุญไปถวายสังฆทานไปฟังเทศฟังธรรมให้พระให้พรรู้สึกใจมันชื้นมันดีขึ้นก็เหมือนว่าเป็นกำลังใจลักษณะนั้นเป็นกำลังใจให้ใจเราสงบนะสงบลงบ้างแล้วความคิดอ่านอะไรมันก็จะได้ดีขึ้นแก้ไขที่คลายปัญหาวิกฤตการตรงนั้นให้มันเกิดขึ้นก็ยังพอรับได้แต่ทำให้ดีเนี่ยพวกเราศึกษาหลักธรรมเนี่ยเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วเวลาจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวรู้เลยว่าขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าก้อนกายนี้แตกสลายไปมันก็ไปในที่ไม่ดีเพราะเรารู้แล้วอย่าให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราต้องปฏิบัติต่อมันยังไงทำสตินะให้จิตมันเป็นอารมณ์เดียวก่อนให้มันสงบเจริญสติสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตที่มันเศร้าหมองจิตที่มันเล่าร้อนเนี่ยเอามาไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งให้เป็นสมถะก่อนดูที่ลมเข้าพูดลมออกโทก็ได้ท้องพองยุบหรือเห็นกายผมขนเล็บฟันหนังขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวคือเอาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเรามีหน้าที่การงานเข้าห้องน้ำปัดกวาดบ้านเรือนก็ให้จิตมันอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอตัวรู้ไอธาตุรู้มารู้อยู่กับกายปัจจุบันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวหรือจะนั่งอยู่แล้วก็ดูลมเข้าลมออกให้จิตมันเบาบางให้มันสงบสงบจากอารมณ์ที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวที่มันเป็นกังวลภาษาพระเขาเรียกนิวรณ์ให้มันสงบสงบบ้างพอจิตมันโปร่งมันโล่งเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้ชัดเจนได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ทำของเราอย่างนั้นได้พอจิตมันสงบบ้างแล้วเนี่ยคุณสมบัติของจิตที่มันสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันโปร่งมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์จากไอ้นิวรณ์เมื่อกี้เนี่ยที่ของขุ่นมัวเนี่ยที่เราเป็นกังวลที่เราเป็นทุกข์อยู่ในใจเนี่ยมันบริสุทธิ์ตรงนี้สมบูรณ์บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันมีกำลังมันมีพลังจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีกำลังมีพลังเหมือนน้ำหลายๆสายไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยมันก็ต่างคนต่างไหลนะแต่ถ้ามันรวมเป็นสายเดียวไหลลงมามีพลังมากจิตที่เป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นคุณสมบัติของจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เป็นอย่างนั้นแล้วคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือใสโปร่งใสก็คือสะอาดและโปร่งโล่งทีนี้มันก็เปิดโอกาสและเหมาะให้ปัญญาได้ทำงานมีประสิทธิภาพปัญญาก็พิจารณาทำงานได้สะดวกตอนนี้นะจิตมันเมื่อกี้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตอนนี้มันดับไปแล้วปัญญามันก็เห็นสภาวะที่มันดับถ้าเราพอจิตมันอ่อนกำลังลงมันสังขารมันปรุงแต่งมันไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกจิตเศร้าหมองอีกแล้วขุ่นมัวเราก็เห็นมันอีกเห็นตามที่มันเป็นมันก็จะเห็นเลยว่าสภาวะมันเกิดมันดับเนี่ยพอไปเห็นเกิดดับบ่อยๆเนี่ยมันชัดเลยเข้าสู่ว่าตายรักอนิจจังเลยโอ้จิตเราก็ไม่เที่ยงไอ้ความคิดไม่เที่ยงสุขทุกข์อารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมันก็ไม่เที่ยงพอชัดเจนขึ้นเนี่ยมันผ่อนคลายได้เป็นอิสระมันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นในเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทำให้จิตใจเราเป็นกังวลเศร้าหมองขุ่นมัวได้แล้วทำไปบ่อยๆทำให้เล่นคึกจิตมันก็เหมือนกระทบแล้วปุ๊บมันก็ดับได้มันไม่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยเราฝึกที่ตรงนี้ได้เลย
แต่ถ้าเรายังยังไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรบางคนก็นั่นไปลดน้ำมนต์บ้างไปทำบางทีก็ไปเลอะเทอะทำอะไรผิดๆจะดอกข้อต่อชะตาอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เลอะเทอะไปเราทำได้นี่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บอกมาบุญบาปสุขทุกข์ความดีความชั่วก็อยู่ในใจตรงนี้แล้วก็ต้องแก้ที่ใจเนี่ยก็ไม่ไปพึ่งนะไปพึ่งพาในสิ่งอื่นก็เรียกพึ่งพาตนเองก็กลายเป็นธรรมะอีกตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยพระองค์ก็ตัดกับพระอานนท์พระอานนท์บอกในเรื่องราวตอนที่ท่านพระมหาเถระพระเสนาบดีพระสารีบุตรนิพพานเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ที่เป็นอเตวาสิกเป็นลูกศิษย์ก็เป็นที่รู้จักเป็นที่รักใคร่ก็เสียใจนะพระที่พระคุณเจ้าพระที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ร้องไห้เสียใจแม้แต่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันก็ยังค่ำครวญเสียใจพระมหาเถระจากไปแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงบรรลือเสียหน้าของท่านอีกจะไม่ได้เห็นรูปลักษณ์จิตจริยาวัดของท่านอีกก็ค่ำครวญนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์อานนท์เธอจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะพระองค์ให้พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ไปพึ่งสิ่งภายนอกเราพิจารณาตัวแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยให้อยู่ในทานอยู่ในศีลในภาวนาถ้าเราเป็นคนครองเรือนอยู่ครองบ้านครองเรือนมีครอบครัวเนี่ยก็เอาทานนะเสียสละให้อภัยกันอยู่ด้วยกันด้วยการให้กันเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันรักษาศีลให้ดีไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจารู้จักหมั่นทําจิตทําใจด้วยการภาวนาพัฒนาใจตัวเองนี่แหละให้เจริญขึ้นสูงขึ้นอย่าตกต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานทะเลาะเบาแว้งตีกันเบียดเบียนกันลักขโมยมีความโลภมันไอ้พวกนี้มันเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเพราะลัทธิเนี้ยมันทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองฮะอิสระนิมมานตะเหตุว่าเนี่ยหรือว่าเรียกว่าอิสวนนิมิตวาสฮะลัทธิที่2ลัทธิที่3เนี่ยอเหตุอปัจจวัตุวาสเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่มันจะเป็นไปเหมือนกับไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปฮะใช้ชีวิตไปแบบเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ในกามคุณหาเสพสุขเท่าที่ตัวเองทำได้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปสวรรค์นรกคือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่มันจะเป็นไปเหมือนกับพวกนกหนูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดโดยสัญชาตญาณก็ตายโดยสัญชาตญาณไม่ได้พัฒนาไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเรียกว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์นี่ก็สุดโต่งอย่างนี้เนี่ยลัทธิใหญ่ๆในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นมีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิที่ตัวเองเห็นว่าอย่างนี้ถูกอย่างอื่นเปล่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราฉลาดด้วยการใช้ความรู้เนี่ยพัฒนา3ด้านพัฒนาทางการกระทําทางกายวาจาพัฒนาทางจิตใจพัฒนาทางปัญญาก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพฤติกรรมทางกายวาจาให้สุจริตก็เรียกว่าเป็นศีลพัฒนาทางจิตใจรู้จักสงบระงับเยือกเย็นบ้างพัฒนาทางปัญญาให้รอบรู้ธรรมชาติของโลกเป็นยังไงรู้เหตุปัจจัยของมันอะไรควรยึดมั่นไม่ควรยึดมั่นอะไรเราละได้วางเป็นมันก็เบาเหรอฮะดังนั้นถ้าในสภาวะเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือในขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นมีภัยเนี่ยภัยจากไวรัสเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยเข้ามาบีบคั้นจิตใจ
ทำไงเราจะผ่านสภาวะตรงนี้ไปได้ด้วยสติสัมปชัญญะมีสตินะอย่าประมาทสัมปชัญญะคอยรอบรู้คอยพิจารณาใช้ปัญญานะฮะแล้วเรื่องใหญ่ก็มันก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะเป็นก็จะหมดไปเราเชื่อเรื่องหลักกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไออย่างน้อยอะอย่างน้อยมันก็ไม่ทุกข์ใจนะอย่าให้ใจเป็นทุกข์เป็นกังวลตอนนี้เราก็ต้องลองหาดูนะตอนนี้เนี่ยใช้เวลาว่างหรือเวลาที่เราต้องอยู่บ้านเนี่ยเปิดตำรับตำรานะเปิดดูนะพระองค์ตัดอะไรเนี่ยแล้วมาใคร่ควรมาวิจัยมาพิจารณามาน้อมเข้าสู่ชีวิตจริงให้น้อมเอาหลักธรรมคำสอนมาใช้ได้จริงๆในเบื้องต้นนะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นนะเรื่องการปฏิบัติการฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตทำใจรู้จักละรู้จักปล่อยวางถ้าเราไม่รู้จิตไม่เห็นใจตัวเองมันก็ยากอะยากแก่การจะพัฒนาปัญญาให้รอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ต้องสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยทำยังไงให้ใจดวงนี้เนี่ยไม่เศร้าหมองพระองค์ให้หลักธรรมไว้มากมายนะฮะอย่างอนาปานสติเนี่ยอยู่กับหรือเรียกว่ากายคตาสติเอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปข้างนอกไปอดีตบ้างอนาคตบ้างทำไงให้มันอยู่กับปัจจุบันแต่โดยธรรมชาติเราดูตัวเองเราก็จะรู้ฮะมันชอบส่งออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยไปรับสื่อต่างๆส่งออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่แยกคายมันก็ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่มากระทบเดี๋ยวก็ยินดีนะเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเนี่ยใจมันก็ไปอยู่ทางโลกมันก็หมักหมมอะฮะมันหมักหมมมันเป็นสะสมเป็นอาสวะเป็นเครื่องหมักดองจิตมันก็ผูกพันเราไปเนี่ยผูกพันเราไปเนี่ยเพราะว่ามีอวิชชาความไม่รู้มันผูกพันด้วยตัณหาผูกมัดจิตใจเราไปเนี่ยวนไปเวียนมาอย่างนี้ทำไงให้รู้จักมันบ้างรู้จักละรู้จักตัดออกบ้างก็ด้วยนี่แหละก็ต้องทำสมาธิเนี่ยสมถาวิปัสสนานี่แหละก็คือเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการจะเข้าถึงองค์มรรคได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการเนี่ยแหละเจริญสมถาวิปัสสนาให้จิตสงบบ้างเป็นกรรมนิยังแล้วก็ให้ปัญญาวิปัสสนาพิจารณาดูสรรพสิ่งทั้งหลายควรหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพระองค์ถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5พระองค์ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวรู้เนี่ยแม้แต่วิญญาณไอ้ตัวที่เรารู้เนี่ยที่เราฟังได้ยินอยู่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นอนัตตาจิตมันก็เกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราเห็นอยู่จิตไปยึดรูปก็ถือรูปนั้นว่าเป็นอารมณ์มีนันทิมีความเพลินรูปนั้นก็ตั้งอยู่ได้จิตมันก็ไปตั้งอยู่ที่รูปก็มีอยู่วิธีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็มีบางทีนึกถึงอดีตไอ้วิญญาณดับจากตรงนั้นก็มาปรากฏตรงนี้มันก็ยึดเอาสัญญาอดีตนันทิต้องเสพเพลินไปก็ตั้งอยู่วิญญาณก็ตั้งอยู่ในสัญญาพอเราภาวนาลมดูลมเข้าลมออกพุทโธสัญญามันดับสังขารปรุงแต่งอีกไม่หนีไปตรงนี้นะพระองค์ตัดในพระสูตรเนี่ยจิตเนี่ยไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันจะเที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4เที่ยวไปในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วเราเอารูปเป็นหลักเวลาเราปฏิบัตินะเราเอารูป
พระองค์ก็บอกว่าลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงกายก็คือรูปนั่นแหละรูปมาขันเราก็เอากายนี้แหละเป็นที่ตั้งก่อนเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งดูลมเข้าลมออกพอมันตั้งมั่นอยู่เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็เป็นเรียกว่าเป็นสมถะเป็นฌานไปแต่ถ้ามันไปเห็นสภาวะที่มันมีการมามีการไปมีสภาวะดับมันไปเกาะอยู่ที่เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างเนี่ยเราก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับตรงนั้นมันไม่ตั้งอยู่หรอกฮะสุขก็ไม่ได้สุขตลอดไปเดี๋ยวมันก็เฉยๆเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์สัญญาคิดถึงอดีตปรากฏสัญญาความจําได้หมายรู้อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็ดับพอมันเกิดบางทีเราไม่ทันมันขณะที่เราภาวนาอยู่บางทีมันคิดไปแล้วมันคิดไปอดีตอนาคตปรุงแต่งอะไรซับซ้อนขึ้นไปพอเราตึกได้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ไอ้ตอนรู้นี่แหละอารมณ์นั้นจะดับไปอารมณ์นั้นดับไปลมใหม่เกิดขึ้นอีกอารมณ์ใหม่ก็คือเรากลับมาที่ลมเข้าลมออกดูลมเข้าลมออกลองสังเกตให้ดีไอ้วิญญาณธาตุไอ้จิตหรือเรียกว่าจิตหรือไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะรู้ไม่เกินสี่นี้ไม่เกินสี่ขันเนี้ยก็อยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่สัญญาสังขารลองนั่งสมาธิลองพิจารณาดูพอรู้สึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นจิตเห็นใจตัวเองชัดนะฮะบางครั้งมันก็มีความโลภบางครั้งก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็มีความโกรธความอึดอัดขัดเคืองมันจะมาในรูปของนิวรณ์บ้างนิวรณ์เนี่ยพอเราภาวนาไปดีๆแล้วเนี่ยมันจะหายมันจะเบามันจะดับไปพอนิวรณ์ดับปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เหมาะควรและเป็นกรรมนิยังเหมาะควรแก่การกระทำหรือการพิจารณาวิปัสสนาปัญญาเห็นสภาวะความเกิดดับน้อมจิตเข้าสู่พระตรายรักก็เห็นนี่แหละรวมทั้งหมดก็คือความแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องพากันทำนะเวลาว่างเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยกับบูชาคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นสรณะที่พึ่งน้อมเข้ามาในหัวอกหัวใจมั่นคงแล้วก็นั่งหลับตาปฏิบัติบูชาละไอ้ความโลภความโกรธความหลงให้จิตมันเด่นมันนิ่งอย่างนั้นก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบสงัดจากบาปธรรมบาปกรรมทั้งหลายการตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าครับมีโยมสอบถามมาสองท่านนะครับสองคำถามคำถามแรกจากคุณโยมเนตรดาวคุณโยมบอกว่าตอนนี้ดูข่าวทางทีวีแล้วเห็นมีแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยจะทำอย่างไรให้หมู่ชนกลับมาหาศีลธรรมไม่ทะเลาะกันแตกแยกกันในปัจจุบันครับอ๋อครับเนี่ยว่าโยมเสพสื่อนะเสพสื่อแล้วก็ใจเป็นทุกข์แต่มีจิตที่ปรารถนาดีอยากให้เขาไม่ทะเลาะกันอยากให้เขาก็เป็นดวงจิตที่กึ่งพอจิตเห็นสภาวะตรงนั้นแล้วว่าเขาข่าวที่เราเสพที่เราสื่อขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นจิตที่ปรารถนาดีแต่ก็ต้องน้องเข้ามาดูตัวเองด้วยว่าตัวเองปรารถนาดีเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยเท่าไหร่ที่จะไปตักเตือนไปแก้ไขแต่ถ้ามาอยู่สภาวะที่จะทำได้เราก็ต้องมาตักเตือนมาแก้ไขที่ตัวเองนะโยมนะอย่าไปกังวลอย่าไปมาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละความขัดแย้งสิ่งเป็นที่รักไอ้สิ่งไม่เป็นที่รักที่พระองค์ตัดเอาไว้นั่นแหละเป็นมูลเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทะเลาะวิวาทกันเพราะความอิจฉาริษยามัจฉริยังความตนีความเห็นแก่ตัวเนี่ยพวกเนี้ยก็เกิดมาจากนี่แหละไอ้สิ่งนี้เป็นที่รักไอ้สิ่งไอ้เป็นไม่ที่รักมองโลกให้กว้างให้ช่ำชองนะโยมถ้าเราจะสนใจข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องทำ
น้อมเข้ามาพิจารณาใจตัวเองอย่าให้ขุ่นมัวอย่าให้เป็นทุกข์เศร้าหมองเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปแก้ไขหรือไปทำอะไรได้เนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูมันน่าจะจิตใจมันโปร่งมันน่าจะกว้างมองเห็นให้รอบด้านแต่ถ้าให้ดีถ้าเรายังทำจิตทำใจไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปเสพสื่อมันมากนะฮะมันก็มันธรรมชาติมันแปรเปลี่ยนมันคงสภาพเดิมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะเกิดไปมันไม่เที่ยงอ่ะมันจะเกิดไปทางไม่ดีไม่เที่ยงเนี่ยมันความไม่เที่ยงความคงสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีแล้วมันไม่ดีอย่างเดียวถึงมันไม่ดีแล้วมันไม่ดีแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ให้มองอย่างนั้นนะหรือว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็ไม่ดีตลอดไปมันก็อยู่ในภาวะที่มันคงสภาพเดิมไม่ได้มันก็ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดียิ่งขึ้นไปก็มีอย่างดีอยู่แล้วดีเจริญยิ่งขึ้นไปอีกก็มีเพราะนั้นสรุปก็คือโยมที่ถามนะลองน้อมเข้ามาในใจดูตัวเองเอาดีแล้วจิตที่มีอยากให้เขาสงบอยากให้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเป็นจิตที่ปรารถนาดีแต่ต้องมีอุเบกขาด้วยเรามีเมตตากรุณามีมุทิตาแล้วก็ต้องมีอุเบกขามองโลกให้เป็นธรรมเป็นกลางนะไม่เอ็นเอียงไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายว่าใครแพ้ใครชนะหรือว่าใครถูกใครผิดเราไม่ไปมองอย่างนั้นแล้วเราวางอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางว่าโลกมันเป็นไปอย่างนี้เองรักษาใจตัวเองดีกว่านะคุณโยมหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมบ้างครับพระอาจารย์ก็ตอบควบคุมที่คุณโยมฟังก็นะครับได้ครอบคุมนะครับก็ดูใจตัวเองดีที่สุดนะครับพระอาจารย์ครับอีกคำถามว่าไงนะครับอีกคำถามหนึ่งจากคุณโยมเดชนะครับคุณโยมบอกว่าตอนนี้เชื่อว่าทุกคนย่อมพบเจอปัญหาในชีวิตมากมายไม่รู้จะแก้อย่างไรนอนไม่หลับคิดมากเครียดหนักรู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะออกไปไหนกลัวติดโควิดอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนวทางในการใช้ชีวิตด้วยครับครับไอ้ความหดหู่ท้อแท้เนี่ยมันก็เป็นภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นอกุศลนะอย่าให้มันเกิดขึ้นโยมเดชก็ต้องเรายังไงแล้วก็ไม่ออกไปไหนก็ดีแล้วกลัวติดโควิดก็เราก็ไม่ต้องออกไปไหนก็เรียกว่าเบิร์กทำอยู่ที่บ้านเราไม่มีงานไม่มีอะไรเราก็ทำใจเราแล้วฝึกปฏิบัติเราได้โอกาสแล้วเปิดพระสูตรเปิดตำรับตำราดูศึกษามนุษย์เราอ่ะที่สุดมันก็แก่ก็ตายใช่ไหมถึงเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายถึงตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เท่าที่เดิมอาจจะมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยถึงที่สุดก็ไม่หนีความตายคิดอย่างนั้นนะให้ใจมันโปร่งมันโล่งอาจจะไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยทำยังไงล่ะมันโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมองมันเป็นธรรมดานะธรรมดาธรรมชาติทำใจว่างๆอย่าให้ใจเราเศร้าหมองอย่ากังวลจนเกินไปถ้าเราทุกข์ในสภาวะที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันถ้าเราไปจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตมันเศร้าหมองเนี่ยถ้าก้อนตายแตกดับไปอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันก็ไปในที่ไม่ดีแล้วจิตมันเศร้าหมองก็ไปในทุกขตินะอย่างน้อยยังทำใจให้สบายๆก่อนรักษาใจเรานะอย่าให้เป็นโยมใช้คำว่าใช้คำว่ากังวลเหรอฮะท้อแท้ด้วยครับรู้สึกท้อแท้เครียดต้องขออาจารย์โอกาสพระอาจารย์ครับพอดีเวลาหมดเดี๋ยวมาตอบในช่วงที่2นะครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาตอบปัญหากับฟังที่พระอาจารย์นั้นตอบปัญหาต่อไปในช่วงที่2ก็ขอเจริญพร
ติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนั้นเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เขศาไม่ไหม้นักขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนฝักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี 408
447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยโมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันทีไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยน่าจะโทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดี
ยังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาวันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตรหมายเลขบัญชี907-097-3154 907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อว089-293-3531089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเฟซวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับกำลังใจให้ทุกคนก็อยู่ในสภาวะนี้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นกังวลกันมากอยู่โยมต้องมองด้วยบางคนเนี่ยลำบากนะฮะต้องคือไปทำเอาไว้ฮะทำเหตุไว้อะทำเหตุก็คือนั่นแหละไปมีหนี้มีสินนี่แหละต้องผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเนี่ยพอการค้าขายไม่ได้รายรับไม่เท่ารายจ่ายก็เป็นทุกข์เยอะขึ้นก็ในสภาวะอย่างนี้เนี่ยจะคลายกังวลได้ก็ต้องแก้ที่ใจแหละอย่าให้กังวลจนไปเห็นตามที่มันเป็นทุกคนก็ลำบากคนลำบากกว่าเราก็เยอะคิดในแง่นั้นถ้าจะเอาให้แง่ปรมัตถ์จริงๆเลยนั่นนะเห็นทุกข์แล้วเนี่ยยอมรู้เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ทุกเรื่องทุกกายตัวเองก็พออยู่แล้วหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเสื่อมอาชาลาทุกโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วแล้วเราไปเอาทุกข์ที่มันไม่สมดั่งใจที่เราต้องการเข้ามาอีกก็เป็นกายทุกข์เข้าไปอีกทับถมทุกข์เข้าไปอีกและให้มันทุกข์เห็นทุกข์อะไรจะได้รู้จะได้เบื่อหน่ายบ้างจะได้รู้ว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยก็ต้องเจอสภาวะแบบนี้นะต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วเหมือนพระเจ้าท่านตรัสนะฮะเราแสดงแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้เราเห็นผู้นั้นเห็นตถาคตเนี่ยทุกข์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นให้กำหนดรู้นะสภาวะที่มันบีบคั้นที่มันขัดเคืองที่มันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งหมดนะให้กำหนดไว้กำหนดรู้มันแต่ไม่ใช่ให้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์รู้มันมาอ่อนเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นก็คือจิตนี่แหละใจตัวเองที่เข้าไปมีอุปทานไปยึดมันว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่สุดทั้งหมดทั้งปวงเลยก็ต้องแก้ที่ใจตัวเองแหละนะโยมเดชอโมทนากับโยมนะถามมาทุกครั้งเลยแสดงว่าสนใจนะสนใจในการปฏิบัติธรรมอยู่นนทบุรีใช่ไหมฮะโยมเดชนนทบุรีก็โมทนากับโยมด้วยไม่เป็นไรนะเราก็เชื่อในบุญกุศลนะที่เราสดับตับฟังเนี่ยที่เราศึกษาหลักธรรมอยู่ในทานในศีลรู้จักภาวนาพัฒนาใจตัวเองเนี่ยไม่ตกต่ำแล้วแหละถึงอะไรภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ทำจิตทำใจตัวเองแหละ
อย่ากังวลนะอย่ากังวลจนเกินไปอย่าให้ใจเศร้าหมองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีความแปรเปลี่ยนมีความเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสมัยก่อนเอาอย่างนี้เราคิดง่ายๆตอนเด็กๆในยมน่าจะเคยร้องไห้ลองคิดดูที่เราร้องไห้เสียใจจนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเพราะอะไรอาจจะโดนแม่ตีโดนครูดุโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมเป็นทุกข์หมดเลยตอนนั้นสภาวะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกน้อยใจเนี่ยน้อยใจครับแค้นใจจนบีบคั้นน้ำตาไหลทุกข์มากเลยแต่พอเราโตขึ้นมาอาจจะไม่ได้ด้วยปัญญาด้วยวุฒิภาวะด้วยเราเห็นโลกมามากพอแล้วเนี่ยโอ้แค่โดนแย่งขนมใครมาแย่งขนมเราตอนนี้เราก็ไม่โกรธเลยนะแย่งขนมโดนแม่ตีกับดีใจซะอีกแม่ยังรักเรานะแม่ดูว่าแม่ว่าเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็เหมือนกันทุกคนอาจจะมีความทุกข์เนี่ยไม่ได้ดั่งใจถูกบีบคั้นถูกสภาวะโรคระบาดการเป็นอยู่ฝืดเคืองอย่างเงี้ยถ้าโยมเราพัฒนาใจของเราให้โปร่งให้โล่งให้ถูกขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนตอนเด็กๆโดนแย่งขนมเอานะที่สุดคนเราก็ต้องแตกสลายตายจากกันไปอย่ากังวลนะอย่ากังวลจนเกินไปแหละเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีฮะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราจะดีไม่ดีก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะรู้เลยเนี่ยไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็เดือดร้อนแหละตอนนี้และยิ่งที่ปากช่องเนี่ยเขาปิดก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาใกล้วัดและติดกันนั่งหลายคนแถวหมู่บ้านใกล้ๆวัดก็ต้องระมัดระวังพระก็ไปบิณฑบาตไม่ได้เนี่ยก็ได้อาศัยญาติโยมเนี่ยหุงข้าวเลี้ยงพระกันอยู่พระสงฆ์บางที่ก็เดือดร้อนน่ะไปบิณฑบาตไม่ได้ข้าวสารอาหารแห้งก็ไม่มีก็ต้องมาขอบริจาคมารับใครช่วยได้ก็ช่วยไปก็เป็นโอกาสนะให้สร้างบารมีนะโยมอย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจอย่าพิเป็นกังวลเป็นทุกข์ก็เป็นโอกาสให้เราได้สร้างบารมีเราทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจตัวเองนี่แหละไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมบ้านเมืองก็ถือว่าช่วยแล้วแล้วเราทำใจของเราตัวเองได้เนี่ยอดมื้อกินมื้อก็ขอให้ใจสบายก็เป็นกำลังใจให้นะโยมเด็กลองดูสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจว่างๆเนี่ยทุกข์มันไม่ได้เกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจเราเนี่ยไอ้ข้างนอกมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าให้เข้ามาข้างในอย่าให้ใจนั่นแหละเป็นกังวลเศร้าหมองขุ่นมัวต้องทำให้ได้นะเราเป็นลูกพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นคนพุทธเนี่ยต้องอยู่ด้วยปัญญาและใช้ปัญญาพิจารณาดูหาเนี่ยเปิดหนังสือตำรับตำราหาพระสูตรลองไขควรพิจารณาศึกษาไปเรื่อยอยากให้อาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมหน่อยสิครับครับเป็นกำลังใจให้ก็อย่างที่ครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์บอกนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์นะท่านก็บอกว่าทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็จะต้องดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือทุกข์นะให้รู้ถึงกำหนดรู้ถึงความดับทุกข์ด้วยนะเพราะฉะนั้นโยมที่ประสบปัญหาก็ทุกคนนะพอเราเหมือนกับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ให้คิดว่าเป็นการสอบไล่นะเราจะต้องผ่านการสอบไล่อันนี้ให้ได้ทุกๆคนนะ
็มีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกนะก็ให้เรามีอย่างอันแรกก็คือกำหนดรู้ว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกิดมาก่อนแล้วเกิดมาปัจจุบันและอนาคตก็จะต้องเกิดอีกนะก็มีสติอยู่กับตัวเองหลีกเลี่ยงที่เราจะต้องขัดแย้งกับครอบครัวเราด้วยนะคนอื่นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็คำเดียวที่จะบอกได้กับตัวเองก็คือให้มีสตินะเขียนไว้เลยนะมีสติจำต้องปรารถนาทุกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าสติสัพพัทธะปัตติยาก็คือสติจำต้องปรารถนาในทุกที่นะเราก็เขียนไว้ก็ได้นะคุณโยมเขียนไว้พอเราจะเข้าใจเรื่องสติแล้วเราก็จะมีความระมัดระวังทั้งกายทั้งใจของเราก็จริงๆแล้วพระอาจารย์ท่านก็ตอบครอบคลุมอยู่แล้วนะก็ฝากเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของเราครับครับโฆษณาสาธุครับดีฮะโยมเดชหรือว่าทุกคนนะฮะที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้อาจจะขัดเคืองตอนนี้อาจจะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนมันก็ได้เป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยแหละตอนนี้อาจจะมันขัดใจตัวเองแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเราลองดูดิถ้ามีสภาวะทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามแบบนี้จิตใจเราเป็นยังไงก็อยู่สบายสบายมันก็เพลิดเพลินนะฮะเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงวันคืนล่วงไปไม่ได้จิตใจไม่ได้พัฒนาไม่ได้ปัญญาไม่เกิดเนี่ยอย่างที่พระที่เขาชอบพูดกันนะฮะอะไรนะปัญอะไรปัญญาปัญหาไม่มีบารมีไม่เกิดเนี่ยทุกข์ไม่มาปัญญาไม่เกิดอย่างเงี้ยฮะได้เป็นโอกาสที่เราได้ลองดูนะอยู่สบายแล้วมันบางทีมันก็เพลินมันก็ปล่อยเวลาล่วงไปตอนนี้เวลามีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยมาวัดกันตรงนี้ใครมั่นคงใครจิตใจเข้มแข็งเหมือนเวลาเรามีทุกขเวทนานะฮะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยดูดิใจเราสงบได้ไหมเราทำสมาธิเนี่ยบางทีเราต่อสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยเวลาเรานั่งนิดหน่อยปวดก็ขยับอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราจะแตกดับตายไปเนี่ยทุกขเวทนามันมากนะฮะธาตุขันธ์มันจะแตกเนี่ยจิตใจเราสงบเยือกเย็นได้ไหมปล่อยวางกายนี้ได้ไหมเพราะอย่ากลัวทุกข์องค์ก็บอกแล้วทุกข์ให้ปริญญายะให้กำหนดรู้ภาษาพระนี่ก็กำหนดรู้มันทุกกายนะวันนี้ไม่มีข้าวกินอดมื้อกินมื้อทุกกายใจเป็นยังไงเนี่ยใจเราเป็นทุกข์ด้วยไหมในหลักธรรมคำสอนเนี่ยสิ่งทั้งหลายนะที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมนะสิ่งทั้งหลายทำทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทำเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาและทำทั้งหลายในทำทั้งปวงทั้งเป็นฝ่ายสังคตะอสังคตะนี่มีความเกิดดับมันดับไปแต่อสังคตะธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนี่ที่ว่าเป็นอมตะที่ว่านิพพานเนี่ยมันมีอยู่ความที่ไม่สังขารไม่ปรุงแต่งจิตใจไม่เศร้าหมองเพราะนั้นฝ่ายธรรมะเนี่ยมันทั้งกุศลและอกุศลถ้าเราพิจารณาหลักธรรมแล้วเราก็จะมองโลกกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นทำให้เราปล่อยวางละวางอะไรได้มากขึ้นถ้าเรามองแค่ตัวเราเนี่ยโอ้วันนี้ลำบากเหลือเกินไม่มีใช้หนี้ใช้สินก็เพิ่มพูนแล้วข้าวปลาอาหารก็หาลำบากจะไปไหนอึดอัดไม่เที่ยวสถานบันเทิงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไม่ได้ออกไปไหนรู้สึกมันอึดอัดรู้สึกมันเป็นทุกข์มากถ้าลองพิจารณาดูแทงไว้แก้ไขให้เราละได้วางเป็นก็มีวิธีเดียวนะตอนนี้แหละเรามาฝึกใจเราดูซิสงบใจได้ไหมมันมีอันนี้มาทดสอบเราเนี่ยดู
ดูลมเข้าดูลมออกปล่อยกายเนี่ยสู้กับมันสู้กับนิวรณ์สู้กับสังขารจิตที่มันปรุงแต่งพอเราสงบได้วางเป็นมันก็เบาใจมันก็โล่งโปร่งโยมดูอนาปานสตินะดูลมเข้าลมออกใช้สติเป็นเครื่องระลึกเครื่องระลึกดึงจิตไอ้เครื่องรู้เนี่ยให้มันรู้อยู่ที่เราต้องการให้รู้อยู่ที่กายเราเนี่ยกายปัจจุบันดูลมเข้าลมออกมันเผลอไปก็น้อมกลับมาไม่เป็นไรเขาเรียกว่าทำความเพียรนั่นแหละเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นอดีตอนาคตที่มันพาให้เราไปเกิดความยินดียินร้ายความรักความชังเนี่ยละมันออกแล้วก็ดูอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกแต่ยังไงก็ตามนะฮะก็เป็นกำลังใจนะช่วยโยมทุกคนก็ลำบากนะเราเป็นปุถุชนอยู่เราก็รู้เราก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทำยังไงล่ะให้จิตใจเรามันเยือกเย็นนะฮะจิตใจเรามันไม่เป็นทุกข์กังวลจนเกินไปพอเราเชื่อหลักกรรมนะมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมแล้วเราก็ไม่กลัวแล้วโยมต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงนะในหลักธรรมคำสอนต้องอาศัยความเพียรนะฮะเพียรละเพียรปล่อยวางที่จิตที่ใจตัวเองนะฮะพุทธเจ้าท่านก็ให้ธรรมะไว้นะน่าฟังเลยหลักของอนาปานสติเนี่ยอยากอ่านให้โยมฟังนะฮะอานิสงส์นะอานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติเนี่ยภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะอมตะนี่เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานเป็นชื่อของนิพพานเรียกว่าอมตะถ้าเราไม่บริโภคเราไม่เจริญกายคตาสติเนี่ยเรียกว่าไม่บริโภคอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะเนี่ยถ้าเราอยู่กับกายไม่ทิ้งกายอยู่กับกายเท่ากับเราเนี่ยจะหลุดประตูอมตะแล้วนะเข้าใกล้ประตูพระนิพพานก็ไม่ทิ้งกายจิตมันก็ไม่ส่งออกไม่ไปนั่นคนที่เรารักมีคนที่เราชังจิตมันไม่มีความยินดียินร้ายมันอยู่กับกายปัจจุบันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติชนเหล่าใดไม่ส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่ส่องเสพแล้วเนี่ยเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วภิกษุทั้งหลายกายคตาสติชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วพระองค์ให้หลักของการใช้กายนะใช้กายเป็นอุปกรณ์นี่แหละเป็นเครื่องเจริญสติอยู่กับกายเนี่ยโยมอยู่บ้านเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูทำภารกิจอะไรก็ไม่ทิ้งกายลมก็เป็นอันหนึ่งนะเป็นอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็เป็นกายอันหนึ่งนะพระองค์บอกเราดูลมก็เหมือนเราดูกายเหมือนกันหรือจะดูกิริยาบทเคลื่อนไหวนะกายโดยรวมตั้งแต่ผมจนถึงปลายเท้าเห็นกายตัวเองอยู่พอไม่ทิ้งกายก็เหมือนกับเราไม่ทิ้งอมตะก็คือนิพพานจะอยู่กับกายจะเป็นนัยยะที่พระองค์แสดงเอาไว้นะฮะในพระสูตรทำเป็นอุปการะเฉพาะแก่อนาปานสตินัยยะที่1เนี่ยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กระทำให้มากซึ่งอนาปานสติอันประกอบไปด้วยธรรม5ประการย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบได้ต่อการทำที่ไม่กำเริบ5ประการอย่างไรเนี่ยภิกษุในกรณีนี้1เป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิตก็คือสันโดษในบริขารแห่งชีวิตก็คือปัจจัยนะฮะปัจจัย4หรือของพระก็เรียกว่านิสัย4ก็เครื่องนุ่งห่มเนี่ยจีวรยุกยารักษาโรคยาดองน้ำมูดเน่าเสนาสนะที่อยู่ก็โคนไม้อาหารก็เที่ยวบิณฑบาตโยมก็คือปัจจัย4นั่นเองพระองค์บอกว่าสันโดษในบริขารแห่งชีวิตเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเป็นผู้
เป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพองพระองค์สอนเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฉันมากเนี่ยหรือทานมากไปมันก็อึดอัดองค์ดื่มน้ำไปก็อิ่มพอดีให้มีท้องอันพองสังเกตได้ฮะถ้าวันไหนเราทานอะไรเนี่ยเยอะๆเนี่ยกลางวันรู้สึกมันอึดอัดมันจะทั้งง่วงเหงาหาวนอนแต่ถ้ามีท้องอันพองอยู่เนี่ยมันจะเหมือนกับมันเบาอะฮะเป็นผู้มีความสามเป็นผู้มีความมึนชาเป็นผู้ไม่มีความมึนชาประกอบตนด้วยความตื่นไม่เสื่องซึมอะฮะมีความตื่นอยู่ตลอดตื่นในที่นี้ก็คือสติมีจิตที่ตื่นอยู่ตลอดมีสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลา 4. เป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสะสมสุตตะสุตตะก็คือพระสูตรคือธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมอรรถพยัญชนะธรรมเหล่านั้นอันเธอสดับแล้วมากแล้วทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิด้วยดีเนี่ยธรรมที่ปรากฏขึ้นคืออานิสงส์อานิสงส์ที่เราเจริญอนาปานสติฮะ5ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กระทําให้มากซึ่งอานาปานสติอันประกอบไปด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลย่อมแทงตลอดซึ่งธรรมที่ไม่กําเริบได้ต่อกาลนานเที่ยวธรรมทั้งหลายก็คือธรรมที่เป็นปรุงแต่งนะฮะที่มันเป็นสังคตะที่มันปรุงแต่งซึ่งกันและกันเนี่ยธรรมทั้งหลายที่มีอวิชชามีความมีตัณหาอุปทานเนี่ยไม่ให้มันกำเริบเกิดขึ้นทำเป็นอุปการะเฉพาะแก่อนาปานสติเราทำเนี่ยเป็นอุปการะแก่การเจริญอนาปานสติอีกนัยยะหนึ่งอีกนัยยะที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตเนี่ยเหมือนกันเป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนด้วยความเป็นผู้มีท้องอันพองอยู่นี่เหมือนกันเป็นผู้ไม่มีความมึนชาประกอบตนด้วยความตื่น 4. ย่อมเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาอันใดอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายแห่งธรรมเครื่องเปิดโล่งแห่งจิตเนี่ยธรรมะเหล่านี้เราไปอ่านเราไปใคร่ควรนะพิจารณาดูมันก็ทำให้เราเหมือนกับเราเสริมสร้างศรัทธานะทำให้เราเกิดศรัทธาในคาถาโคตรศรัทธาในธรรมะคำสอนมันก็ทำให้เกิดความวิริยะและภาคเพียรเราก็ไม่อยากจะทุกข์อีกแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตั้งแต่ชาปิดทุกขาแม้การเกิดในพระองค์ก็บอกว่าเป็นทุกข์แล้วชราปิดทุกขังมรณะปิดทุกขังเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายแต่เรายังไม่เห็นนะฮะมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันไม่มันก็ยินดีในรสก็ยังอัสสาทะในรสอร่อยในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสก็เรียกว่าการมาคุณทั้งหลายก็มีตัณหามีความอยากเนี่ยผูกมัดจิตใจอยู่มันก็ยากฮะยากที่จะเห็นทุกข์เห็นธรรมเราก็ยังเพลิดเพลินอยู่ตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็เหมือนกันยังเพลิดเพลินในความเป็นอยู่สนุกสนานยังแม้แต่มีความทุกข์บีบคั้นมีอะไรเราก็ยังไม่กลัวเนี่ยตอนนี้โยมเราก็เป็นทุกข์กันเนี่ยมีภัยพิบัติไวรัสอะไรต่างๆแต่เราก็ยังประมาทยังไม่รีบอะไม่รีบขนขวายไม่รีบเขาเรียกว่าไม่รีบปฏิบัติให้เข้าทางมรรคเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็ยังปล่อยใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างที่เราคิดทั้งที่มันก็เป็นของมันตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติแต่เพราะใจเราอยากไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันมีตัณหาความอยากพออยากมากๆมันก็เป็นอุปทานยึดมั่นต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ตามอย่างที่เราคิดมันก็ทุกข์มากเข้าไปอีกเราไม่ขาดความเพียรนะพระองค์ก็บอกว่าจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อะไรไปบ้างให้เข้าถึงบุญกุศลบ้างบุญก็คือชื่อหนึ่งของความสุขทำยังไงให้ใจเราเป็นสุขสงัดสงบจากนิวรณ์
อารมณ์ความนึกคิดที่มันทำมาสกัดกั้นทำให้เราจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวทำไงให้มันข้ามไปให้มันโปร่งให้มันโล่งได้บ้างเนี่ยอยู่กับกายพระองค์ก็ให้หลักให้หลักภาวนาไว้แล้วกายกตาสติเนี่ยเราลองดูนะลองฝึกทำดูตอนนี้เป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราจะได้เจริญสติทำสมาธิกันครับมีคำถามจากคุณโยมกวางนะครับสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแล้วมีอาการตัวเย็นวับวาบแบบนี้คืออะไรเจ้าคะตัวเย็นไม่ถึง1นาทีเราสำรวจกายก่อนนะหลักง่ายๆตอนนั้นเนี่ยโยมสุขภาพร่างกายโยมปกติไหมเนี่ยท้องไม่ผุไม่เสียไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความดันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรถ้ากายปกติเรามาสำรวจที่ใจดูโยมบอกว่าไม่ถึง1นาทีเนี่ยไม่รู้ว่าโยมฝึกฝนมาขนาดไหนจนจิตที่มันสงบขึ้นอาจจะมีอาการของจิตที่สงบฮะบางคนก็สั่นบางคนก็ตัวเบาอย่างเงี้ยเป็นอาการของปิติลองสำรวจที่ใจตัวเองตอนนั้นเนี่ยมีความยินดียินร้ายไหมลองแก้ดูถ้าเกิดตัวเย็นรู้มันก็ถ้าเราจะฝึกต่อไปก็คือรู้มันเฉยๆไม่ไปยินดียินร้ายเห็นดูมันเฉยๆทำต่อไปไม่ไปสงสัยไม่ไปกังวลกังวลก็คือไม่ไปยินร้ายนั่นแหละฮะแล้วก็ไม่ไปยินดีมันเป็นยังไงลองดูมันเฉยๆลองดูสักพักหนึ่งนะฮะแล้วคำตอบมันจะเกิดที่โยมเองแหละว่ามันเป็นสภาวะแบบไหนลองทำต่อนะโยมชื่อโยมกวางใช่ไหมฮะ1นาทีหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับอ๋อครับก็อาจารย์ก็ตอบควบคุมและครอบคุมหมดแล้วครับครับให้คุณโยมก็ทำต่อไปนะครับฝึกต่อไปแล้วก็ให้ตามคำแนะนำของพระอาจารย์นะคุณโยมครับก็เนี่ยบางทีเราทำเหมือนกันบางทีอะไรเกิดขึ้นมาบางทีเราเกิดขึ้นอะไรสงสัยพอเราเห็นซ้ำเห็นบ่อยชัดๆเนี่ยมันคำตอบมันเกิดขึ้นที่ตัวเองก็รู้ได้ที่ตัวเองแหละถ้ามาถามเราเราก็อาจจะไม่ชัดเจนโยมต้องคำตอบต้องเกิดที่ตัวเองแต่มีวิธีหนึ่งก็คือทำต่อไปแล้วก็ไม่ไปยินดียินร้ายทำแค่1นาทีเนี่ยมันก็โยมก็ยังรู้ว่าเวลาแค่1นาทีมันเร็วแต่พี่เราทำไปเนี่ยแป๊บเดียวเราไม่รู้หรอกอาจจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้จิตมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีความปรุงแต่งนึกคิดอะไรเนี่ยบางทีมันเบามันสงบบางทีตัวเย็นบางคนก็สั่นมันก็อาการของจิตที่สงบปิติลักษณะของการปิติแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ไปยึดไปแทรกแซงมันเห็นตามที่มันเป็นไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายพอเราเห็นบ่อยเห็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยคำตอบมันก็จะเกิดขึ้นที่โยมเองว่ามันคืออะไรตัวเราเย็นอาจจะเช็คอยู่ที่ใจเราก็ได้เนี่ยพอเย็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คดูใจเราเป็นยังไงมันเกิดสงสัยเนี่ยเขาเรียกวิจิกิจฉาเกิดสงสัยลังเลสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจะไปทางไหนดีทำยังไงต่อเนี่ยสงสัยเขาเรียกวิจิกิจฉาถ้าเราไปยินดีมันก็เรียกเป็นกามฉันทะถ้าเราไปยินร้ายก็เป็นพยาบาทนิวรณ์มันก็อยู่ในอาการของนิวรณ์ถ้าเราดูมันเฉยๆเนี่ยดูตามที่มันเป็นแล้วก็เราเฉยๆไม่เอาตัวเราเข้าไปยึดเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเห็นแค่สภาวะที่มันปรากฏน่าจะดีกว่า
โยมลองทำดูมันไว้มันเกิดขึ้นยังไงมันดับไปยังไงเกิดขึ้นไม่นานหรอกฮะเดี๋ยวมันก็ดับอย่าไปสงสัยที่เราทำกันเนี่ยมันก็เกิดอาการแปลกๆบางคนเนี่ยตอบไม่ได้ต้องตัวเขาเองอยู่ๆก็นั่งๆแล้วก็ร้องออกมาอย่างเงี้ยร้องคำรามเหมือนเสียงสัตว์ก็มีว่าสภาวะจิตตรงนั้นเขาไปเกาะไปยึดกับอะไรไปในสัญญาอดีตตัวเองเคยไปข้องเกี่ยวไปทำอะไรมาแล้วมันเกิดอาการต่างๆปรากฏขึ้นแล้วเราไปหมายมั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเคยทำอย่างนั้นมาเคยทำอย่างนี้มาปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นตามที่มันเป็นมันก็มีตัวเราเข้าไปยึดนะไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้งั้นการเจริญวิปัสสนาคือเห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีตัวเราไปแทรกแจงว่าเป็นเราเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วมีตัวรู้เข้าไปรู้มีสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่รู้แล้วเราเหมือนใจไม่จะเป็นกลางแล้วมันไม่ไปยินดียินร้ายเหมือนพระเจ้าท่านถามภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมเนี่ยคนวัดลากกิ่งไม้มาลากกิ่งไม้ท่านไปตัดกิ่งไม้แห้งในวัดนะลากกิ่งไม้มาไปตัดแล้วก็มาเผาพระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายบอกเธอเจ็บปวดไหมเวลาเขาตัดกิ่งไม้มาเผาภิกษุบอกไม่เจ็บพระเจ้าค่ะอ้าวพระองค์ก็ถามทำไมไม่เจ็บเพราะว่าข้ากระหม่อมไม่ใช่กิ่งไม้ถูกแล้วพระองค์ก็บอกนั่นแหละเธอต้องทำจิตเหมือนเธอดูกายเนี่ยเหมือนเธอดูกิ่งไม้ที่เขาลากถูไปตัดไปเผาก็เหมือนกับผู้รู้เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือกิ่งไม้ไอ้กิ่งไม้ที่ลากไปเผาตรงนี้ในยะก็คือไม่ให้เราไปยินดียินร้ายสภาวะอารมณ์อะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นนะถอนออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เฉยพอเราเฉยๆเราใจเป็นกลางมันจะเห็นชัดขึ้นด้วยฮะนะโยมอะไรนะกิโยมกลางนะเราจะเห็นสภาวะตรงนั้นชัดขึ้นท่านอาจารย์ครับไอ้เกี่ยวกับหลวงพ่อเกี่ยวกับหลวงพ่อสามารถนะครับเขาจะยังไงครับหมายกำหนดการยังไงลองแจ้งให้ญาติโยมทราบรู้ไหมครับก็เห็นทางวัดก็ประกาศของคำสั่งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดครับครูปลัดไพรินทร์นะครับว่าให้เนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของโควิดนะก็คือให้หยุดเรื่องการจัดกิจกรรมอะไรตรงนี้ก่อนเช่นที่ผ่านมาก็มีการขอขมากรรมเฉพาะภิกษุสงฆ์นะครับอาจารย์อย่างพวกอุบาสกอุบาสิกาก็เลยต้องงดไว้ก่อนเนื่องจากเป็นสถานการณ์โควิดนะครับและการจะสวดอภิธรรมของหลวงพ่อท่านก็เลยต้องเลื่อนกันไปก่อนจนให้ผ่านพ้นไปด้วยดีสักระยะหนึ่งอะไรเนี่ยอ๋อก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วถึงกำหนดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็เลยสรีระสังขารหลวงพ่อก็อยู่ที่ศาลาธรรมสังเวชนะฮะยังไม่ได้ก็ต้องรอเวลาช่วงนี้ไปก่อนก็มีญาติโยมที่นี่ก็ถามกันอยู่ครับก็ตอบเข้าไปตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดอยู่ก็คงยังไม่มีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพอถ้ามีอะไรแล้วก็จะแจ้งให้ทราบเนาะคงแจ้งทางให้ทราบกันครับเนี่ยเราก็เสียพระเดชเถระผู้ใหญ่หลวงพ่อสามารถได้เป็นพระที่เมตตาสูงท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นที่รักใคร่ของ
หมู่เพื่อนหมู่พระภิกษุลูกศิษย์ลูกหามากมายก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ระลึกนึกถึงท่านอยู่ท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดถ้ำพรรษาหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่เนี่ยความสูญเสียทุกคนมีความพัดพาคนที่เรารักเนี่ยมันก็ทำให้เศร้าทำให้เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งนี้เป็นที่รักพระองค์ตัดไว้ไม่ผิดเลยเพราะเราผูกพันเราเนื่องไปยึดมั่นกับใครมากๆเนี่ยมีความผูกพันมีความยึดมั่นเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยพอเสียชีวิตไปมันก็ยิ่งทุกข์โศกเศร้าเนี่ยเพราะอุปทานความเข้าไปยึดแต่ถ้าเป็นคนที่ไกลตัวออกไปเนี่ยแม้แต่เขานอนตายอยู่ข้างถนนเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ใจอะไรแต่เป็นรู้สึกสงสารแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์บีบคั้นอะไรมากไปนอกจากคนที่เรามีอุปทานเข้าไปยึดเนี่ยนั่นคนที่เรารักเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรเราเนี่ยก็จะทุกข์มากอันนี้นี่แหละตัวอุปทานอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยพระองค์จึงให้สรุปเลยมาดูที่ตัวเองเลยดูที่ตัวเองเลยรู้เราก็รู้เขากายเราเนี่ยก็เหมือนกันหมดคนที่เรารักนักหนาคนที่เราเกลียดชังเนี่ยมันก็ไม่ก็เหมือนกันเหมือนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความเสื่อมมีความผุพังไปตามเหตุตามปัจจัยก็ต้องมีความพัดพาเป็นธรรมดาเสียดายนะเสียดายเป็นธรรมดาแต่ก็รู้หลักธรรมแล้วก็ไม่เสียใจนะอย่าให้ใจเสียอย่าเสียใจเสียดายแล้วก็เป็นบ้างก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับมองให้เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายตอนนี้ก็เหมือนกันนะโยมก็ต้องเนี่ยแหละเอาธรรมะเนี่ยฮะดีที่สุดชำระจิตชำระใจของตัวเองอย่าให้มันขุ่นมัวเศร้าหมองถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายไอ้ที่เราไปยึดมั่นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวอุปทานแล้วมันก็เกิดทำให้สังขารมันปรุงไปเรื่อยส่วนมากจะปรุงเป็นอกุศลเป็นอบุญญสังขารเนี่ยปรุงไปใจก็เศร้าหมองใจก็ยิ่งเป็นทุกข์พอมันตกอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บละเลยละให้ไวอย่าให้ใจเอามันปรุงแต่งไปในเรื่องไม่ดีเศร้าหมองให้มันอยู่ในบุญกุศลนะในศีลในธรรมเนี่ยเอาสัจธรรมความจริงนี่แหละเข้าไปพิจารณาดูต้องมีความพัดพาต้องมีทุกข์มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วทำให้ใจเราเข้มแข็งนะทุกคนนั่นแหละโยมเดชที่ถามมาเมื่อกี้ด้วยจะไงก็ตามนะชีวิตเราก็ต้องเนี่ยแหละอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแก้ไขไปวันๆอยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจของมันที่ไม่ได้กังวลไปคิดอดีตอนาคตเนี่ยเวลาเราฝึกทำสมาธิก็ต้องให้อยู่กับลมอยู่กับกายมันจะได้เห็นอะไรกว้างและชัดขึ้นพออยู่กับการก็เหมือนมีฐานที่ตั้งอ่ะฐานที่มั่นมันก็จะเห็นสภาวะไอ้ที่มันเคลื่อนไหวได้ชัดขึ้นเพราะเรามีสติอยู่แล้วคอยจับคอยตึงคอยดึงเอาไว้อารมณ์อะไรที่มันเป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเราก็กั้นไว้อย่าให้มันเข้ามาสติก็เปรียบเสมือนนายทวารนายประตูแหละดังนั้นพระองค์จึงให้เราเจริญสติปัฏฐานนะฮะสติปัฏฐาน4เนี่ยทุกสำนักเป็นหลักธรรมเป็นทางสายเอกเป็นทางที่เราให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็เข้าไปแก้อุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ต้องเจริญสตินี่แหละอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยจดไว้ข้างฝาเนี่ยสติจะเป็นเครื่องระลึกตึงใจเอาไว้ให้มันอยู่กับอัตถธรรมให้อยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปกังวลอะไรจนเกินไปทุกคนอยู่ไม่ถึง100 ปีก็ต้องตายจากกันไปแล้วเอาปัจจุบันดีกว่า
ปัจจุบันขณะเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเวลาเนี้ยทำไงให้ใจเป็นบุญบุญคือใจดีเนี่ยบุญคือใจสบายบุญคือใจเย็นทำให้เย็นใจไม่รู้อะไรหาเหตุอะไรต่างๆนะตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ที่แน่ๆเนี่ยแก้ได้ที่ใจตัวเองอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์ใช้ได้พระก็พูดไปเรื่อยนะโยมแล้วมันอยู่ที่ความเพียรนั่นแหละทุกคนก็ต้องทำความเพียรอย่าทิ้งถ้าเราปล่อยเพลินไปกับอารมณ์เขาเรียกว่านันทิเนี่ยเพลินไปกับอารมณ์เนี่ยความใคร่ความกำหนัดความยินดีมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าเพลินอะไรก็ตามลองพิจารณาสังเกตดูพอเพลินไปมันก็ไปแล้วทำให้เกิดกำหนัดราคะความยินดีหรือเพลินไปกับทุกข์เนี่ยมันก็จมอยู่ในทุกข์เลยไอ้ทุกข์ให้ยิ่งขึ้นเพลินไปกับความปรุงแต่งเรื่องทุกข์ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นนี้กังวลมันก็ยิ่งมากขึ้นเนี่ยเพลินยิ่งเพลินในสมาธิก็เหมือนกันเพลินจิตตั้งมั่นเพลินอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นก็เข้าเป็นองค์ฌานอย่างที่เมื่อวานเนี้ยท่านพระอาจารย์วันก่อนนะพระอาจารย์กิจท่านแยกแยะเรื่องฌานที่เพ่งกับฌานที่เข้าไปรู้เนี่ยฌานก็มี2แบบฌานที่ไม่สงบเป็นอารมณ์นิ่งเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวกับฌานที่เข้าเป็นกัมมนิยังเหมาะควรกับการพิจารณาฌานที่เห็นตามภาวะที่มันปรากฏตามที่มันเป็นฝึกได้นะโยมเราก็ฝึกอยู่บ้านแหละตอนนี้ทำไงก็ได้ทำให้ใจมันเยือกเย็นลงตอนนี้มีที่วัดก็ฝนตกทุกวันเนี่ยเย็นๆเดี๋ยวก็ตกเนี่ยนี่สังฆทานตกไหมครับทางนู้นเพิ่งหยุดไปนะครับพระอาจารย์ตกช่วงก่อน4โมงฮะเพิ่งหยุดไปแล้วก็พอสมควรแรงพอสมควรก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดไปตกกันทั่วครับเนี่ยภัยธรรมชาตินะทางยุโรปก็ดีทางประเทศจีนก็ดีเนี่ยมันก็เกิดนี่แหละฝนฟ้าน้ำท่วมทางยุโรปเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยท่วมหนักด้วยก็เนี่ยธรรมชาตินะทุกที่นะก็เดือดร้อนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องอย่างนี้นะโยมต้องเหมือนท่านอาจารย์ท่านว่าเนี่ยต้องบททดสอบตัวเองแหละทดสอบจิตใจเข้มแข็งไหมเนี่ยผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้ไหมยังไงก็เป็นกำลังใจช่วยนะเราพ่อเดียวกันมีพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงเอาไว้เดี๋ยวสิ่งทั้งหลายก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอาจารย์มีอะไรให้โยมไหมครับครับก็ต้องขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีเวลาหมดพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมแนะนำมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรญาติโยมทางบ้านได้ครับครับก็ขออภัยในบางทีการส่งการอะไรก็ติดขัดแล้วก็การพูดการอะไรก็ไม่ครอบคลุมไม่รายละเอียดทั้งหมดก็ขอผู้รู้ติดชมชี้แนะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เป็นคุณขอโมทนากับทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันมาครูบาอาจารย์ได้ก่อร่างสร้างสถานี
ด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนก็ดีนะพวกครูบาอาจารย์ที่ไม่ให้ธรรมะก็ดีนะแล้วบุคลากรที่นะจะที่ช่วยนะช่วยในสถานีก็ดีก็ขอบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันนี้นะเอื้ออำนวยช่วยให้ทุกท่านทุกคนไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่มีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ผ่านวิกฤตการเหล่านี้นะด้วยบุญกุศลเหล่านั้นก็ขอให้ถึงทุกคนทุกท่านนะให้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ที่สุดนะทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447-4704 408-447-47